เมืองเหนือเพื่อสาวเมืองใต้วังเวียงสำลานเลื่องใจหนาวในสื่นไปทุกแห่งมีสายน้ำซองไหลล่องผ่านเนินหินแกงหนาวหมอกสร้างไม้แห้งแข็งใจขาดผู้แอบอิงหนาวหมอกปานใดอายยังคิดว่าเป็นแดนสุขสมุราพนาแห่งนั้นงามยิ่งนกน้อยงอยเคียงส่งเสียงออดอ้อนสุขจริงหนาวหมอกขาดคนแอบอิงขาดยิ่งยิ่งหนาวระทมภาพพฤกษามาลาลากสีเหมือนแดนสุขาวดีสร้างงามเหลือที่สวนโซสวนใจข้าฝันหาไฟใจนิยมธรรมศาสตร์งามสมสุดแสนสื่นสมป่าแดนสวรรค์หนาวหมอกอ้ายทนบนเขาอยู่เจออาศัยทินพักสิเสยบ่เคยหวั่นไหวหนาวนั้นเพราะข้ายังมีภาระหน้าที่สำคัญหนาวบอกหรือจะมากันชีวิตทหารต้องทนมาลาลากสีเหมือนแดนสุขาวดีสร้างงามเหลือที่สวนโซสวนใจข้าฝันหาไฟใจนิยมธรรมศาสตร์งามสมสุดแสนสื่นสมผ่านแดนสวรรค์หมอกอ้ายทนบนเขาอยู่เจออาศัยทินพักสิเสยบ่เคยหวั่นไหวหนาวนั้นเพราะข้ายังมีภาระหน้าที่สำคัญหนาวหมอกหรือจะมากันชีวิตทหารต้องทนจริงหนาวนะคะก็เข้ามาสู่ฟ้าบ้านทุ่งในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราเหลืออีก2บทเพลงที่จะนำเสนอกันแล้วก็เวลานั้นก็น้อยและชั้นชิดเข้ามาแล้วนะเพลงเมื่อสักครู่ค่ะผู้ที่ร้องก่อวิเศษครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าหนาวหมอกในการเพลงนี้ก็คุณสุริวัฒน์รัตนสวรรค์เป็นผู้แต่งเป็นคนไทยแต่งนักร้องลาวครับนักร้องลาวคนลาวก็แต่งอ๋อแต่ชื่อสุริวัฒน์เนี่ยคนลาวท้าวสุริวัฒน์รัตนสวรรค์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความหนาวหนาวนี่แหละค่ะก็ในหลายๆพื้นที่ก็หนาวหนาวหมอกด้วยทีนี้ถ้าหมอกมีหมอกด้วยขับรถขับราต้องระวังหน่อยนะครับเช้าๆใช่ค่ะจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะก็เห็นกันไว้ก่อนเห็นข้อความแล้วดีใจจังเลยอ่ะ
อ่านแล้วมีความสุขเยอะไปนั่งอ่านกันต่ออีกทีนึงนะครับเอาฟังเพลงไปฟังเพลงก่อนนะครับบรรยากาศกระถงกระถินตอนนี้นะนะก่อนออกพรรษาเนี่ยช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีบุญแข่งเรือใช่ไหมครูอีสานก็แข่งเรือเหมือนกันแล้วตามงานตามวัดก็มีงานเยอะนะคะโดยเฉพาะจังหวัดอุบลนี่ก็มีงานที่ดังที่สุดคือแห่เทียนแข่งเรือนี่อันดับ2รองลงมาครับเอ๊ะถ้าแข่งเรือนี่จังหวัดไหนที่ดังมากๆล่ะพิจิตรก็ทั่วไปพิจิตรนะพิจิตรครับวัดท่าหลวงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเพลงที่จะเปิดต่อไปก็เป็นเซิงแข่งเรือนะครับเพลงนี้ครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้แต่งแล้วก็เทพพรเพชรอุบลเป็นผู้ขับร้องเป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งเพลงสวรรค์ครับเชิญค่ะฮึดดำบุยฮึดดำบุยฮึดดำบุยเฮ้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 ยฮึดดำบุยที่อุบลเลยครับแม่น้ำมูลเลยครับสถานที่จริงได้ยินเสียงครูสุรินทร์ไหมครูเป็นลูกคู่สัญญาไม่ได้บอกก่อนแหมไม่งั้นจะได้คอยเฝ้าสังเกตว่าจะมีเสียงอะไรด้วยนะคะเหมือนกับสนุกสนานกันมากเลยในบุญแข่งเรือที่เขาบอกว่าทุกคนก็จะไปร่วมเชียร์กันถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสได้เข้าไปชมนะเขาบอกสนุกมากเลยใช่ไหมคะสนุกแล้วก็ถ้ามีคนพากย์เลยโหมันเขาบอกคนพากย์ที่แบบคนพากย์สนุกได้ใจมากเลยเร้าใจมากเลยบางทีฟังคนพากย์ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฟังเสียงเขาแล้วมันเร้าใจได้มาเซ่อะไรอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนบึ้มจมบึ้มจมพากย์ดังที่สุดที่พิจิตรนั่นแหละเป็นนักพากย์ที่มีฝีมือในการพากย์เร้าใจคนดูจนแหมชนิดว่าทุกคนตื่นเต้นคนนั่งอยู่ต้องลุกหมดว่างั้นเถอะนั่งไม่ไหวต้องลุกขึ้นยืนขึ้นเชียร์อะไรนะครับแล้วก็เวลาที่เรือเขาขับไล่ขับเคี่ยวกันมาเนี่ยสูสีนี่ว่างั้นเถอะครับเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกพายเนี่ยจากฝีพายเนี่ยจะต้องแบบได้จังหวะซึ่งต้องพร้อมเพรียงกันฮะถ้าไม่พร้อมนี่จะทำให้เรือช้าลงถ้าพร้อมกันได้เท่าไหร่ยิ่งดีเรือก็จะพุ่งโยกตัวด้วยไหมโยกตัวด้วยครับคนที่อยู่ท้ายเรือโยกหางเรือช่วยด้วยพอโยกปุ๊บเรือมันก็จะไปอีกใช่เห็นไหมเวลานั้นก็จะเขาถึงให้จังหวะบึ้ดจำบึ้ด
อะไรเงี้ยเห็นไหมประมาณนั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่ในภาพเนี่ยมีสรพงษ์ชาตรีใช่ไหมมีสุริยาชินพันธ์นะและนางเอกก็มีคุณเปียทิพย์มีคุณนายนาเห็นไหมโอ้ยเชียร์แข่งจังเลยนะเรียกประเพณีแข่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งของคนไทยเรานะคะก็มันจะเป็นช่วงเวลาเดือน11น้ำหนอง12ใช่ไหมคะที่จะมีตอนทอดกฐินเดือน11น้ำหนองเดือน12น้ำทรงแล้วก็จะมีประเพณีตรงนี้แล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดก็จัดต้นเดือนบางจังหวัดก็จัดกลางเดือนแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละจังหวัดพร้อมของจังหวัดใดจังหวัดนั้นนะแล้วชิงถ้วยแบบมีครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใช่ไหมคะที่พิจิตรถ้าจำไม่ผิดที่นู่นค่ะที่ใต้ที่ใต้ทางอันนั้นเรือกอและฮะอ๋อนั่นเรือไม่ใช่เดี๋ยวเนี่ยที่เพชรบุรีหรืออะไรที่ท่านเสด็จในครั้งนั้นไงคะอ๋อนี่ก็มีครับล่าสุดนี่ไงล่าสุดใช่ค่ะแต่พิจิตรก็เคยน่าจะเคยมีนะครับมีแทบทุกจังหวัดเลยนะแข่งเรือพวกนี้มีทุกจังหวัดค่ะก็บุรีรัมย์ก็รู้สึกผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้จังหวัดบุรีรัมย์เขามีงานว่าวด้วยงานว่าวแล้วก็มีแข่งเรือด้วยได้เล่นว่าวแล้วเหรอคะก็หน้านี้แหละครับหน้านี้แหละหน้านี้นะคืออีสานก็ต้องเล่นว่าวหน้าหนาวนะหน้าหนาวอ่ะถ้าภาคกลางสนามหลวงสมัยก่อนต้องเล่นว่าวเดือนเมษาเดือนเมษาเมษาครับใช่ลมว่าวอ๋อจะต้องถามแต่อีสานเมษาเนี่ยมันไม่มีลมมันมีแต่แดดใช่ไหมเขาต้องมาเล่นว่าวกันหน้านี้หน้าหนาวเขาเรียกทางอีสานเขาเรียกว่าวสโนว์หรือว่าวดุยดุยอ่ะต้องแข่งขันกันเวลาว่าวดู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 ทั้งคืนเลยทำไมต้องดูดูด้วยครับเสียงมันจะดังคล้ายๆว่าคล้ายๆเป็นเขาใช้ยางสนใช้ยางสนแล้วก็จะมีกระสายเอ็นมันจะสีกันใช่อ๋อเหมือนที่ใบตาลที่เราเล่นที่เขาขายสมัยก่อนที่ดุยดุยไม่ใช่ฮะแต่นี่มันจะเป็นใบตาลยาวๆเลยมันจะเหมือนธนูโค้งๆธนูแล้วเอาใบตาลขึงไว้อย่างเงี้ยเวลาแข่งกับอากาศมันจะดังดู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 นี่นะรู้สึกว่าอาจารย์คำพันธ์เคยให้ของผมมีอยู่ที่บ้านอันหนึ่งที่หาที่แข่งไม่ได้เพราะถนนหน้าบ้านมันแคบมันก็เดี๋ยวนี้เขาใช้ไม่ใช้ใบตาลแล้วคราวหน้ามาให้ชมเลยได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ใบตาลแล้วนะเขาใช้ไอ้ลวดรัดกล่องที่เป็นพลาสติกก็ดังได้แต่ว่าเสียงเหมือนกันเสียงไม่เพราะเหมือนใบตาลเนาะใบตาลจะเพราะกว่าเวลาเราไปนอนหน้านี้เขาเกี่ยวข้าวคนอีสานเขาจะไปนอนนาใช่ไหมไปนอนนานวดข้าวเสร็จแล้วก็นอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็จะปล่อยว่าวดุยดุยนี่ขึ้นไปบนฟ้าก็นอนฟังทั้งคืนดื้อ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 จนสว่างแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะยังมีครับที่เกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวปุ๊บเขาออกมาเป็นรวงข้าเป็นเดี๋ยวเขาไม่ได้ใช้เกี่ยวเดี๋ยวเขาใช้เครื่องแล้วแต่เมื่อก่อนเนี้ยบรรยากาศไม่บรรยากาศครับยังมีฮะยังมีมีความสุขนะเถียงนาเนี่ยนะไปนอนโอ้ยสุดยอดลองไปนอนดูเถอะแล้วก็อากาศหนาวๆเลยใช้ลองฟังกองฟางทำเป็นซุ้มเข้าไปนอนข้างในแล้วอย่าเผลอนะเผลอบางทีไฟไหม้จ้ะกองไฟจุดไฟไว้ผิงไฟใช่ไหมแล้วปิดดับไฟไม่หมดไงดึกๆมาไฟลุกบนกองฟางวิ่งกระเจิงเลยจ้ะครับพูดถึงบรรยากาศแข่งเรือแล้วก็ยังมีบรรยากาศในช่วงนี้ก็จะมีพูดถึงทอดกฐินกฐินครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีกฐินแบบอีสานเป็นลำเพลินนะครับใช่ค่ะครับแล้วลำนี่ก็เป็นลำที่ครูสุรินทร์ภาคสิริเนี่ยแต่งครับครับให้ผู้ที่ลำให้ราชาลำเพลินคือทองมีมาลัยค่ะประชันกับไพรินพรพิบูลครับร้องคู่กันลำคู่กันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปฟังกันก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันมีอะไรจะให้ผู้ที่ฟังที่ชมอยู่เนี่ยสังเกตไหมมีอะไรเขาจะได้หลังจากนั้นเราก็จะมาอธิบายกันวิธีการทอดกฐินของชาวอีสานเขาทำยังไงมั่งเขาจะพูดบรรยายอยู่ในเนื้อก่อนลำนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราจะมา translate จะมาแปลกันหลังจากจบลำนี้ค่ะใช่ครับชาวอีสานน้องพี่ก็ทิ้งเฮาปีนี้โอมเข้าใส่กันเริ่มแรกนั่งที่มาคำพ่อดีก็เดือนสิเอ็ดปีมาแต่เดิมด่าเฮาคุ้มคนเท่าไปทำบุญเก็บใจคุ้มคนเท่าไปทำบุญเก็บใจมาก็ทิ้งเรื่องใจถวายข้างไฟสงคุณช่วยให้ได้ที
จำจนมีกำหนดทำท่านหนึ่งเดี๋ยวผู้จำไว้ใจใสกว้างทำบุญหนุนทรงใจใสกว้างทำบุญหนุนทรงก็ผู้ประสงค์นี่ผ่านแดงกงกระถิ่นตั้งแดงกงกระถิ่นตั้งน้องโยผินมาทำบุญร่วมกันชวนน้องโยผินมาทำบุญร่วมกันบุญบ้านนั้นก็พร้อมพังกันดีบุญบ้านนี้ก็พร้อมพังทางของของกระถิ่นมีมาก็คงหมดเกลี้ยงบุญนอกแล้วฉลองงานกันใหญ่ทั้งวัดใส่ผู้แลใจมาก็พังกันเจ้าสาวนั้นก็ไหลลังมาห้อมเบาสาวนั้นก็ไหลลังมาห้อมมีแต่เรื่องบันทัดผู้ใจใจหนาวเนื้อเจ้าเรื่องก็เป็นสิบลมดังทั้งวัดจนจนฉลองแหมมันอีกแล้วอีกแล้วลำเรียกว่าเป็นลำเพลินเพลินจริงๆเห็นไหมคะเพลินจริงๆครับชมแล้วก็แต่เมื่อสักครู่นะคะเรายกคณะของครูสุรินทร์มาเลยนะคะพิโสลำเพลินพิโสลำเพลินทั้งคณะเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องนั้นเห็นบอกว่าเป็นการจ่ายค่าตัวที่ถูกหน่อยทั้งเครื่องมั่งอะไรนักร้องนักร้องมาลำกันหมดมาฟ้อนกันหมดมีไพลินพรพิบูลสนธิสมมาตรก็มีนะถ้าสังเกตดีๆเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมต้องคอยดูนะดาราก็มาครบครันเมื่อสักครู่นี้สารพงษ์สมจิตทรัพย์สมรวยกับภรรยาป้าต๊อกตั้งแต่รุ่นแรกมากันเยอะเลยนะครับเป็นภาพที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องมนระเอ้ยลูกทุ่งเพลงสวรรค์ลูกทุ่งเพลงสวรรค์จริงๆนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยดูยากแล้วต่างจังหวัดยังมีอยู่นะคะครูถ้าพูดถึงบ้านเรายังมีฮะยังมีอยู่เวลาไปเนี่ยคุณปิยมาศโบญกุลเห็นไหมแต่สาวๆหนุ่มๆนี่จะหายไปหน่อยนะเพราะว่าต้องมาหาทำงานใช่อันนี้พระป่าของแท้นะเนี่ยกระถินนะคะนี่แหละบุญกฐินเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นความงดงามของประเพณีของคนไทยเรานะคะที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงวันนี้งานบุญทีก็มารวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปทำที่วัดนะคะถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่นเหมือนกันเถอะใช่ค่ะเท่าที่จับใจความได้ในเนื้อเพลงบอกว่าบุญกฐินเนี่ยกำหนดไว้แค่เดือนเดียวในเนื้อเพลงมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นบุญที่บุญใหญ่จริงๆเนี่ยตัวเธอเองก็บอกว่าในก่อนที่คุณพ่อแม่จะเสียก็ได้มีโอกาสได้ทำกระถิ่นครั้งหนึ่งไปหนึ่งกองใช่ค่ะหนึ่งกองก็กะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะขอเอามาทอดกระถิ่นสักครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นงานบุญใหญ่กระถิ่นฟ้าบ้านทุ่งเลยไหมปีหน้าเนาะดีไหมคะเราจะได้ไปรวมตัวกันเนาะดีไหมคะครูเดี๋ยวเรารวมตัวกันว่าจะไปที่ไหนอยากให้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไปทางอีสานไปทางอีสานดีกว่าไปทางอีสานเพราะครูจะได้เป็นหัวหอกตอนนั้นไปอุบลราชธานีแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไปดูตะวันขึ้นที่โขงเจียมหรืออะไรจะไปดูหาแต้มอะไรเงี้ยตามรอยไปมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรเขาระบาดได้มั้ยปีนึงแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวปีนึงแป๊บเดียวพอพูดเสร็จอยากไปเลยใช่มั้ยไม่สังเกตครูสุรินทร์เนี่ยจะเป็นคนหัวแหลมนะหัวลิงจริงๆไม่ใช่ก็เมื่อกี้สักครู่นี้สุรินทร์บอกว่าใช่ครูเป็นหัวหอกหมายถึงผู้นำอ๋อผู้นำจะต้องหลักแหลมประมาณนั้นมีสมองแบบแหลมคมเฉียบแหลมไม่ใช่โอ้บ้าเซอร์เหรอไม่ใช่นำแบบโมซั่วนะเอาอ่ะยังไงก็24นี้นะครับเราไม่นำเราก็ตามแล้วกันนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะความเป็นไทยนั้นสวยงามนะคะเราช่วยกันรักษาเราเป็นคนไทยด้วยกันอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ความงดงามตรงนี้ขอให้ต่างชาตินั้นเขาอิจฉาเราไปตลอดเถอะใช่อย่าให้เขาต้องมานั่งสมน้ำหน้าหรือว่ามาดูถูกดูแคลนพวกเรากันเลยนะคะขอให้เรารักกันมีความสามัคคีกันมีความงดงามอยู่ในจิตใจและก็ส่งผ่านด้วยรอยยิ้มวันนี้เราทั้ง3คงจะต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมขอบคุณสำหรับทุกๆ SMS และทุกๆสายที่ต่อสายมาหาเราพบกันในวันอาทิตย์หน้านะคะที่จะมีบทเพลงดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ